นี่เบมมาตามล่าหาทุเรียนเนาะจ้ะเจอ2ลูกแต่ไม่รู้จะเอาลูกไหนดีน่าจะเอาลูกนี้เนาะจ้ะ76ยูโรมาก็แต่ก็หิวเนาะจ้ะต้องกินต้องกัดฟันกินเนาะจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องบรอนซันแฟมิลี่อีกแล้วเนาะจ้ะวันนี้เบมก็ไปตามล่าหาทุเรียนมาเลยเนาะจ้ะปั่นจักรยานไปร้านกินมีอยู่2ลูกบิมก็เลยเลือกมาลูกหนึ่งใจก็อยากได้ทั้ง2ลูกเนาะจ้ะแต่ว่าแพงมากเลยลูกนี้76ยูโรเนาะจ้ะเป็นเงินไทยก็เกือบ 2,800 เนาะจ้ะซื้อทุเรียนที่นี่ก็ลุ้นมากเลยเนาะจ้ะบิมเคยซื้อเมื่อก่อนมันจะบางลูกก็อ่อนบางลูกก็แบบเคี้ยวแบบจืดเนาะจ้ะแต่มาลุ้นกันอยากกินเนาะจ้ะก็ต้องซื้อก็ต้องลองเสี่ยงเนาะจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นลูกนี้ว่าจะอร่อยไหมมีกลิ่นอยู่เนาะจ้ะนิดน่าจะผ่าได้แล้วเนาะจ้ะเสียงบุ๊บ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 เอาไม้กองลูกมา yes เอาไม้กองมาใส่มาตีเนาะจ้ะลงทุนถอยมีดใหม่เลยเนาะจ้ะ yes maybe can make music จะมาโชว์วิธีปอกทุเรียนด้วยเนาะจ้ะเมื่อก่อนบิมก็ปอกทุเรียนไม่เป็นเนาะจ้ะแล้วมาอยู่เมืองนอกก็ปอกบ่อยก็เลยแบบปอกเป็นเนาะจ้ะก็พอปอกได้กินเนาะจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะจ้ะว่าลูกนี้มันจะอร่อยไหมขอให้อร่อยมาจากไหนเนี่ยทุเรียนเนี่ยมีธงชาติไทยด้วยเนาะจ้ะมาจากเมืองไทยเลยทุเรียนอันนี้มาจากเมืองไทยแต่บิมไปซื้อมาจากร้านจีนเนาะจ้ะเดี๋ยวมาดูกันOh, that thing. Ah, too. I say that thing is not chopping into the thing. Yeah, it's chopping. What you say? Not oh, chopping. My God, that thing is sticking onto the monkey. Chop that thing. ตูดแล้วก็ปาดหัวนะจ๊ะ Lun, ไปก่อนเดือนทุเรียนออกนะจ๊ะก็ไม่ได้กินทุเรียนสมใจอยากโอ้ this night is very sharp Leo want to eat durian too, I think. Oh my. Hey mom, just chop. Oh. เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนาะจ้ะเหมือนกับแบบว่าช้ำๆข้างในเนาะจ้ะแล้วเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูDaddy, you want to try? Yeah, give me a second. พอกินได้อยู่เนาะจ้ะแต่ว่าไม่อร่อยเท่าอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะ It's not bad because it's...think because they like maybe they go to the เหมือนกับว่าทุเรียนมัน
Seems like it's been frozen. Yeah, เหมือนทุเรียนมันอยู่ในห้องแอร์หรือว่าโดนแอร์อะไรเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นแบบว่าข้างใน Yeah, but not bad. Not bad like last year. No. ปีที่แล้วเนาะจ้ะแบบเละแล้วก็จืดเนาะจ้ะบีมก็บอกแดดดี้ว่าฉันไม่ซื้อทุเรียนร้านนี้อีกแล้วแต่ว่าก็อดไม่ได้เนาะจ้ะซื้อเหมือนเดิมแต่ปีที่แล้วไม่ได้ซื้อรูปเดียวเนาะจ้ะแต่ลูกอีกลูกนึงที่เหลืออยู่น่ะบีมคิดว่ามันน่าจะเละกว่านี้เพราะว่าเปลือกมันแบบว่าเหลืองอ่ะI think the other one from I not pick it. I think maybe not gonna taste good. I don't know. แต่ลูกมันสวยอยู่เนาะจ้ะทุเรียนร้านเนี่ยลูกสวยมากเลยปีซื้อปีที่แล้วก็ลูกสวยแล้วก็น้ำหนักประมาณ3กิโลนึงมั้งลูกนึงมีดปอกมีดปอกทุเรียนคมมากเลยมีดเล่มนี้พี่ซื้อมาใหม่เนาะจ้ะ You gonna fry the อยากมีทุเรียนสัก You gonna cook the outside ไอ้ที่ถามว่าจะเอานี้เอาไปทำให้มันสุกแล้วกินไหมมันนี่ตอนนี้ปูนี่สวยนะจ๊ะนี่รู้ว่า the night is very sharp I want to have durian like 10 durian for my gonna cut right now ถ้าอยู่ไทยจะไปเหมามาเป็นเข่งเลยนะจ๊ะเอามานั่งปอกกินเองNext time we will come to Thailand on this month. The only bad thing about coming to Thailand this month, other than the fruit, everything else is like not all that great. พูสวยมากเลยนะจ๊ะทุเรียนลูกนี้ You gotta eat that. Finish it. I'm just. You don't need to open a whole bunch of them.Finish that one first, and then you can open up another one. Mom, Daddy is being mean. I'm not being mean. I'm being real. He should tell you the truth, Brandon. You need to eat that before you open up another one. But Daddy, you want more? Daddy, diet, no, da. Yeah. Mom. Sure. Be happy. Happy.ก็ไม่ได้ไหนดีไรเอ็ดบีมกินคนเดียวหมดเลยเม็ดมันเลยเม็ดเล็กอยู่พอแก้ขัดได้อยู่นะจ๊ะถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าผ่าก่อนจะวันสองวันน่าจะอร่อยกว่านี้กรอบๆนะจ๊ะบีมชอบกินกรอบๆ That's pretty good yeah แม่ได้บอกว่าก็อร่อยดีนะจ๊ะไม่เสียดายที่ซื้อแพงแล้วจะอร่อยอยู่แต่ปีที่แล้วเราเสียดายตังค์มากเลยเรียกว่าวันอิตาเลียนเรียกว่ามันเนี่ยโน He's like a tiny cat after all
คลิปนี้บิมก็ขอตัวไปก่อนละจ้าบ๊ายบายจ้า